นวรัตน์เล่าอดีตสุดที่อีโลนซ่าโด่งดังแต่ตระกูลอายพ่อทั้งหลายล่ามโซ่บันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 19:13 น.อดีตนางเอกดังแหม่มนวรัตน์เล่าชีวิตสุดพีคภาพจำบทอีโลนซ่าโด่งดังแต่ตระกูลอับอายไม่อยากให้ใช้นามสกุลจริงพ่อทั้งขับไล่ล่ามโซ่ไม่ให้ออกจากบ้านอดีตนางเอกดังตำนานดาวเซ็กซี่ยุค 70-80 แหม่มนวรัตน์ซื่อสัตย์ซึ่งแฟนหนังรุ่นเก่ารู้จักกันดีจากบทบาทอีโลนซ่าเวอร์ชั่นปี 2521 ผลงานสร้างชื่อแจ้งเกิดให้กับเธอการเวลาผ่านไปกว่า46ปีเซ็กซี่สตาร์ในวัยเลข6คัมแบ็กกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งพร้อมเผยสาเหตุไม่มีงานคนดูถูกเล่นได้แต่บทโป๊อยากล้างภาพจำล่าสุดวันที่9สิงหาคม67มีโอกาสเจอแหม่มนวรัตน์ในงานบวงสรวงภาพยนตร์ปอบดิบดิบระเบิดภูเขาเผากระท่อมที่ลานพระพิคเนศหน้าศูนย์การค้ายูเนียนมอซึ่งเธอได้ให้สัมภาษณ์เผยถึงชีวิตในอดีตสุดพีคบทอีโลนซ่าสร้างชื่อโด่งดังก็จริงมีงานโชว์ตัวทุกวันนับเงินแทบไม่ไหวแต่ก็แลกมากับการที่ครอบครัวอับอายไม่ยอมรับไม่อยากให้ใช้ชื่อนามสกุลจริงไล่ออกจากบ้านหลังตัดสินใจหักดับเลิกเล่นบทโป๊กลับไปหาครอบครัวโดนพ่อล่ามโซ่ไว้ไม่ให้ออกจากบ้านไม่ได้รับงานในวงการมานานแค่ไหนแล้วแม่มอยากลับงานนะคะแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ถูกเลือกหัวเราะจริงๆก็มีความสนุกเวลาที่ได้อยู่กองนะชอบอยู่ใกล้เด็กๆ เพราะเด็กๆ เขาก็น่ารักสอนให้เล่นมือถือเรามีความสุขน้องๆ น่ารักทุกคนแล้วน้องๆบางคนพอเห็นรูปเราเขาก็ตื่นเต้นว่าพี่โกนผมเหรอคะเราเองก็เล่นละครดังมาเยอะหนังก็เยอะตอนที่เป็นอีโลนซ่าต้องโกนผมมีผลดีกับเรายังไงบ้างพอดีตอนนั้นเราก็วัยรุ่นแต่วัยรุ่นสมัยนั้นก็ต้องผมยาวผมสวยผู้ชายก็จะเรียบร้อยแต่เรื่องนี้เป็นหนังฮ่องกงแล้วมีบทต้องโกนหัวเขาเลือกผู้หญิงจาก200คนนะไม่รู้ว่าทำไมมันโชคดีมาที่เราคนก็จะบอกว่าทำไมกล้าจังเลยเธอเป็นคนดีหรือไม่ดีทำไมโกนและภาพโปสเตอร์ต้องทำแบบนั้นแต่ไม่ได้เปลือยนะมันจะมีผ้าแถบแล้วก็มีคนอยู่ข้างหน้าข้างหลังอีกประมาณ20คนก็มีคนคอยดึงผ้าแถบให้เราก็ต้องดันหน้าอกขึ้นมาพร้อมกับเอาศีรษะและงาช้างไปไว้ก็กลายเป็นภาพนั้นออกมาและขายดีมากเรามีความโชคดีที่ไปไหนก็จะมีคนขายภาพของเราแล้วเดินมาขอบคุณเราบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่ให้ผมได้มีเงินเรียนด้วยการขายโปสเตอร์เราก็ดีใจต้องขอบคุณคุณพิเชษปอบดิบดิบที่ให้เรามาเล่นเขายังเห็นคุณค่าเราแล้วก็ต้องขอบคุณคุณบีเวอร์ด้วยขอบคุณทุกคนที่ให้นวรัตน์กลับมาตรงนี้ภาพจำอีโลนซ่ามันส่งผลยังไงกับเรายังไงบ้างคือตอนนั้นเราก็ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงและยังเรียนหนังสือไม่จบอายุเพิ่ง16พ่อแม่เราก็บอกอย่างเดียวว่าต้องไปเรียนหนังสือพี่น้องก็บอกว่าเอาชื่อจริงนามสกุลจริงออกได้ไหมเพราะเขาเขินเขาอายเพราะเหมือนเต้นกินรำกินตอนนั้นเราก็ไปไม่เป็นเพราะเราใช้ไปแล้วหัวเราะแล้วสมัยนั้นเราก็ถ่ายโฆษณาแทบทุกอย่างแล้วโป้หมดเล่นกับใครก็โป้เล่นเป็นผู้หญิงหากินครอบครัวไม่ให้เข้าบ้านเลยค่ะหัวเราะก็เลยออกไปอยู่บ้านที่หนิงเมตตารุ่งรัตน์ครอบครัวไม่พูดด้วยเลยเขาบอกถ้าเธอจะเลือกงานนี้ก็ต้องออกไปแต่ตอนนั้นชื่อนวรัตน์ซื่อสัตย์มันก็เกิดแล้วนะเราก็เลยเลือกที่จะไปบอกกับทุกคนว่าถ้าต้องเล่นหนังแล้วโป๊แล้วต้องสูบบุหรี่ด้วยซึ่งเรายังเด็กก็สูบไม่เป็นเราต้องไปหัดสูบบุหรี่แต่เขาบอกเราสูบเหมือนคางคกหัวเราะเพราะสมัยก่อนยังไม่มีครูการแสดงมีแต่ acting coach แล้วต้องแต่งหน้าเองทำทุกอย่างเองเราก็ได้ครูจากนางเอกรุ่นเดอะนี่แหละเราก็ได้ครูคืออาโยทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาเป็นคนสอนสมัยก่อนต้องเรียนจากพี่นักแสดงรุ่นนี้นะต้องพิสูจน์ตัวเองจากครอบครัวนานไหมว่าเป็นอาชีพสุจริต
มีรายได้คำว่าสุจริตกับคำว่านามสกุลเนี่ยมันไม่ได้หัวเราะแต่เราก็ไม่ได้พยายามเปลี่ยนหรืออะไรเพราะมันใช้ไปแล้วแต่เราพยายามเปลี่ยนตัวเองหักดิบด้วยการไม่เล่นหนังเพราะบทโป้มันเยอะก็กลับไปเรียนหนังสือแต่เอาจริงๆเราใส่เสื้อปกติก็ดูโป้แล้วเปิดเสื้อนิดนึงก็ดูโป้แล้วบางคนใส่เว้าไปหมดยังดูไม่โป้เลยมันอยู่ที่สรีระนะที่บอกว่าอีโลนซ่ามีผลเสียคือยังไงไม่ได้หลับได้นอนเลยโชว์ตัว365วันทุกจังหวัดเชื่อไหมนั่งจากชลบุรีถึงกรุงเทพมหานครยังนับไม่หมดเลยแบงค์20ซึ่งถ้าเทียบกับสมัยนี้หรือถ้าเทียบกับบัตรเข้าโรงหนังก็น่าจะเป็นร้อยนะลองคิดดูว่าเล่นเมื่อ45ปีที่แล้วค่าเงินจะเท่าไหร่เลือกที่จะเล่นแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าไม่แหม่มถ่ายเรื่องไอ้ติงต้องก่อนเป็นนางเอกผมซอยซอยแต่จริงๆนางเอกเรื่องอีโลนจะไม่ได้เป็นแหม่มหรอกพระเอกก็คือคุณเศรษฐาศิรฉายาแต่ตัวอีโลนมีหลายคนที่ดังๆเราก็ไปห้อยพี่ๆเขาคุณกรุงศรีวิไลก็มาเล่นเป็นแมงดารุ่นนั้นดาราเยอะเรามาได้สอดแทรกเล่นก็ถือว่าโชคดีที่เกิดได้ก็เพราะพี่ไม่ได้เกิดเพราะตัวเองนะเพราะคนอยากดูประกบดาราเยอะๆมากกว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นผลเสียทั้งที่ทุกอย่างมีฟีดแบคดีพ่อพี่เอาโซ่ล่ามออกจากบ้านไม่ได้ตอนนั้นโดนอะไรบ้างการที่ลูกไม่ได้ออกจากบ้านอ่ะพ่อบอกว่าอย่าออกเลยคุณคิดยังไงไม่ได้ออกแล้วหรือออกจากบ้านบ่ายสามคุณต้องเข้าอันตรายนะที่นี่โดนแบบนั้นพ่อยึดกุญแจรถพี่เป็นคนแปลกทำอะไรไม่เป็นก็ต้องทำให้ได้พ่อไม่สอนขับรถเพราะเดี๋ยวขับเป็นพี่ก็ไปจ้างแท็กซี่พี่มีตังก็ไปแอบเรียนขับรถทุกวันนี้ก็ยังขับแบบแท็กซี่อยู่เลยหัวเราะแล้วตอนที่ตัดสินใจรับเล่นพ่อแม่ไม่รู้ตอนที่ไปประกวดพ่อแม่ยังไม่รู้เลยจำได้ประกวดครั้งแรกด้วยกันกับพี่ตายเพนพักมองหน้ากันไม่รู้ว่าอายุถึงทั้งคู่หรือเปล่าเขาก็ขอบัตรประชาชนต่างคนต่างเพนไม่มีบัตรประชาชนกลับบ้านสิคะหยุดโป้หยุดแสดงภาพยนตร์เพื่อจะล้างภาพกลับเข้าตระกูลเขาก็ดูถูกว่าคุณเล่นได้แต่บทโป๊พี่มีความรู้สึกว่าตอนนั้นถ้าเราล้างภาพนึกได้อย่างเดียวที่เหน่งเมตตาบอกไปหัดร้องเล่นหรือหรือไปเล่นละครท่านระพีพรเห็นพี่แล้วบอกคนนี้ต้องเล่นนางสาวทองสร้อยโดนช่องว่าอีกเล่นหนังโป๊มาแล้วจะมาเล่นนางสาวทองสร้อยเป็นไปได้ยังไงมีประมาณ5นางเอกมีตั้งหลายคนระพีพรบอกถ้าคนนี้ไม่ได้เล่นก็ไม่ให้ล้างภาพอีโลนซ่าได้อย่างที่คิดไหมล้างเลยล้างคนละเรื่องเลยนางสาวทองสร้อยเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเด็กนักเรียนนอกมาทำทีซิสเรายังเรียนไม่จบเลยตอนนั้นก็ต้องไปนั่งหาอีกว่าทีซิสคืออะไรมันไม่ง่ายนะการเป็นนักแสดงที่บอกว่าบทมาไม่ถึงเราสักทีมันไปสะดุดที่ตรงไหนไปสะดุดบทโป๊กับบทจูบไม่รู้ทำไมต้องให้จูบให้โป๊เพราะว่าอาจจะเป็นสรีระไหมงานในวงการบันเทิงมาไม่ถึงเราคนชอบคิดว่าพี่ไม่รับเล่นอย่างพี่เชษเนี่ยพี่สนิทกันโดยเพื่อนพาไปสนิทกันมา20กว่าปีแล้วมีละครเล่นก็ถือว่าดีเล่นของพี่เวอร์เล่นหลายเรื่องนะเล่นของคุณตั๊กด้วยนะรู้สึกว่าได้รางวัลที่เมืองจีนมั้งพี่ก็เล่นนะคิดว่าเพราะบทโป้บทอีโลนซ่ามีส่วนทำให้เราไม่มีงานไหมแน่นอนภาพลักษณ์คือถ้าโป้แล้วก็เล่นได้แต่โป้เขาไม่รู้ว่านักแสดงมันอยู่ในสายเลือดเหมือน DNA เหมือนนักข่าวคุณตื่นมาก็คิดคอนเทนต์แล้วว่าจะทำอะไรความรู้สึกนึกชอบการแสดงมันตั้งแต่จำความได้ที่ดูรูปพี่เปียกอรัญญาตั้งแต่พี่อายุ 7-8 ขวบแล้วก็พูดจะเป็นดารานี่คือเราดีใจไหมที่กลับมาคนก็ยังชมว่าเหมือนเดิมพี่จะบอกว่าความรู้สึกของการเป็นนักแสดงอะทนได้ไหมกับการเดินออกจากบ้านแล้ว
มีคนพูดเมื่อก่อนนวรัตน์ซื่อสัตย์เมื่อก่อนสวยๆแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้พี่ไม่ได้อยากได้พี่อยากได้หูยนวรัตน์ซื่อสัตย์ใช่เหรอพี่เคยได้ยินคนพูดวันนี้นวรัตน์ซื่อสัตย์มาด้วยป่านนี้คงแก่ผู้ชายพูดที่ได้ยินก็หันไปมองเขาก็ขอโทษครับพี่เหรอครับถ้าย้อนกลับไปได้ยังคิดจะรับบทอีโลนซ่ากับโป้ไหมพูดยากนะถามว่าความรู้สึกวันนั้นกับวันนี้ในวันนั้นความรู้สึกเราทำดีไม่ดีเราไม่รู้เพราะเราเป็นเด็กแต่สิ่งที่เป็นนวรัตน์ซื่อสัตย์แล้วภาพจำมันก็คืออันนี้มันเป็นโอกาสพ่อพี่สอนประจำว่าคนเราถ้าไม่รู้จักใช้โอกาสนั่นคือคนโง่แล้วเวลาพี่เถียงกับพ่อก็บอกอ้าวพ่อบอกเองไงว่าไม่รู้จักใช้โอกาสคือคนโง่อันนี้ก็โอกาสพ่อก็บอกไม่ได้สอนให้เป็นแบบนี้เขาก็เสียงสูงเนื้อเราก็ไม่รู้ทำแล้วแต่บุคลิกที่ตัวจริงกับโลนซ่าคนละเรื่องนะจะไปคิดว่าคนนี้ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่คุยกับเขาก่อนดูแบล็คกราวด์เขาก่อน